่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะก็ระบุว่าณวันนี้ผู้ที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันของมนุษย์จึงพร้อมการเดินหน้าเข้ากูหาเลือกตั้งโดยไม่สนใจว่าพักใดจะชนะแต่เป็นการไปเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์และระบประชาธิปไตยติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัลั์อัพเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องหลังเข้าคู่หาแม้ว่าผลการเลือกตั้ง2กลุ่มภาพันจะลงเอยอย่างไม่เรียบร้อยเพราะไม่สามารถลงคะแนนได้ครบถ้วนทุกเขตทุกคู่หาอีกทั้งยังมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งถูกขัดขวางอย่างเลวร้าย จนต้องไปใช้สิทธิ์กันอีกครั้งในวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่จบสมบูรณ์ไม่อาจประกาศผลให้ได้รู้กันลวดเลยว่าใครชนะใครจะเป็นรัฐบาลไม่อาจเปิดสภาได้ทันทีแต่ทั้งหมดนี้บรรดาผู้รักและหวงแหนสิทธิทางการเมืองของประชาชนต่างตระหนักดีว่าอุปสรรคความยุ่งยากมาจากไหน มาจากกลุ่มคนที่ต้องการล้มการเลือกตั้งต้องการดึงอำนาจการเมืองจากมือประชาชนไปไว้ในมือคนกลุ่มเดียวเพื่อไปแก้กฎก,ฎก,ฎกฎติกาตามแนวคิดของเขาที่สำคัญแก้เพื่อไม่ให้เสียงมนุษย์เท่าเทียมกันเพราะกลุ่มคนเชนสูงและชนชั้นกลางในเมืองหลวงบางส่วนอึดอัดคับข้องใจมานานแล้วว่าผลการเลือกตั้งที่ใช้ทุกวันนี้ทำให้คนชนบทมีเสียงเท่าคนเมืองและสุดท้าย ชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกลายเป็นผู้ชี้ขัดผลการเลือกตั้งพักที่ชนชั้นสูงชนชั้นกลางในเมืองอุ้มชูอยู่เลยไม่มีปัญญาชนะเสียทีนี่จึงต้องหยุดประชาธิปไตยเพื่อให้มีรัฐบาลที่ตั้งเองสภาที่ตั้งเองจัดการแก้ไขให้เสียงของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ต้องเหนือกว่าชาวไร่ชาวนา ประเด็นสำคัญของวิกฤตครั้งนี้น่าจะอยู่ตรงนี้แหละเรื่องระบบทักษิณเหลวไายการกงกินคือดนตรีประกอบให้เร้าใจทั้งหลายทั้งปวงต้องเรียกว่าเป็นการลุกฮือของพลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่าพลังชนชั้นสูงชนชั้นกลางในเมืองที่ต้องการทวงอำนาจจากมือคนส่วนใหญ่คืนมาทุกสังคมมีความคิดต่างมีชนชั้น มีจุดยืนและผลประโยชน์ที่ต่างกันแต่มีกติกาตัดสินที่ง่ายและสงบสันติที่สุดอยู่แล้วคือการเลือกตั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายเสรีนิยมสามารถมีพรรคที่เป็นตัวแทนของตนแล้วไปตัดสินกันในวันเลือกตั้งซึ่งมีวาระแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงผลไปมาได้ตลอดเวลาถ้าไม่ยอมเลือกหนทางการเลือกตั้ง ก็เท่ากับจะเอาหนทางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้คนที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยเชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์จึงเดินหน้าเข้าคูหาการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่อยู่ที่พักไหนจะชนะแต่อยู่ที่เลือกเพื่อรักษาประชาธิปไตยในระบบที่คนเท่าเทียมกัน